ตำรวจกองปราบทลายซุ้มมือปืนนายกยักษ์กงหราพัทลุงรับงานค่าเสียค้าไม้ปมขัดแย้งธุรกิจรับซื้อไม้ในพื้นที่มะนังจังหวัดสตูลเดินยกมือชายชาเราขอครับเดินยกมือออกมาขอนมีใครอยู่ได้บ้างครับในบ้านนี่แหละว่าอยู่กี่คนนะสองคนแฟนใช่ไหมครับอย่าข้างบนเปิดไฟได้ไหมครับข้างบนพระสินนวลเปียนนะครับซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยใจตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนะครับที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองนะครับหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับให้มีอาวุธปืนติดตัวและโดยมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการนะครับนี่ตัดเองเยอะเลยนี่ยังขี้ร้ายครับวิธีสองที่เราได้นำเสนอนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มสองกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มซุ้มมือปืนกลุ่มแรก ED1 เป็นซุ้มมือปืนในพื้นที่อำเภอตากใบหูจังหวัดพัทลุงนะครับสำหรับ ED2 เนี่ยและสำหรับนายทุกยักษ์เนี่ยนะครับเป็นซุ้มมือปืนในพื้นที่อำเภอคงหลาจังหวัดพัทลุงนะครับทั้งสองกลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกันนะมีความสัมพันธ์กันนะครับตามชาร์ตนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีความสนิทสนมรู้จักกับนายจับและนายรีดนะครับผู้ต้องหาซึ่งเป็นมือปืนสำคัญที่ทางกองปราบเรานะครับโดยสอบสวนการติดตามมานานนะครับแล้วก็ติดตามเขาด้วยจนทราบเขาก็ไปก่อเหตุมาหลายที่นะครับลักษณะการเชื่อมโยงของมือปืนสองกลุ่มนี้นะครับเราเห็นว่ามีการใช้อาวุธสงครามชนิดเดียวกันนะครับมือปืนเอ็นสโตรและอาก้านะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับใจด้วยว่าระยะเวลาในการก่อเหตุนะครับจาก EP แรกเนี่ยก่อเหตุในเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับ EP ที่สองนะครับมีการก่อเหตุในเดือนธันวาคมปี66ใช่ไหมครับระยะเวลาน้อยมากนะครับระยะสั้นแล้วก็ไปก่อเหตุซ้ำเรื่อยๆอย่างล่าสุดนะหลังจากก่อเหตุยิงที่พื้นที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูลเมื่อวันที่13นะวันที่25เดือนเดียวกันนะไปก่อเหตุยิงเจ้าของสวนทุเรียนที่ชุมพรนะครับแต่ว่าเขารักษาการก่อเหตุก็ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายครับผมที่ผ่านมาเขาอยู่กันมาอย่างนี้มานานนะครับแล้วก็ตำรวจในพื้นที่จะใส่ภาพเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงเท่าที่ควรเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วพวกนี้จะเป็นระดับนักการเมืองท้องถิ่นบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งที่เราก็ไปครับหลายๆพื้นที่เขาก็ดีใจว่าส่วนกลางมาช่วยนะครับบางทีเขาก็มันใส่ภาพเป็นที่ไปลบกับคนพวกนี้มันยังไม่ถึงเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยแล้วก็รวมถึงการประสานงานกับทางตำรวจพื้นที่นะครับในการเข้าไปกวาดล้างผมเชื่อว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะเห็นว่าทางตำรวจเนี่ยเอาจริงนะครับแล้วก็ทั้งใช้วิชาการสืบสวนทั้งใช้ความยังเหลืออยู่ไหมก็คงเหลืออยู่บ้างแต่ต้องเรียนว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาผมเชื่อมันน้อยลงไปเรื่อยๆอย่างมีสาระสำคัญนะครับก็เราจะพยายามทำต่อไปครับอย่างพื้นที่ภาคใต้ผมก็นอกจากกองปราบแล้วก็มีทางหลวงผมก็ให้ตั้งจุดสกัดตำรวจทางหลวงของตำรวจทางหลวงเนี่ยก็ได้เจอปืนพกปืนหลายกระบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือผู้มีอิทธิพลมาเฟียต่างๆนะวันที่จับแรกก็มีแรงประทะมาตลอดเหมือนกันก็จะมีโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างนะครับว่าไม่รู้ว่าคนใต้เขาก็พบกันอย่างนี้เป็นปกติอันนี้ผมก็โดนมาแต่ตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งผมบอกว่าเขาก็ในอดีตก็คือในอดีตแล้วกันเอาในปัจจุบันอนาคตเนี่ยเราควรจะอยู่ภายใต้กฎหมายนะคือการพกปืนต้องพกโดยมีใบอนุญาตเฉพาะใน
ในการในกรณีที่จำเป็นจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนในภาคใต้พกปืนไปหมดมันก็คงนำไปสู่เหตุการณ์ไม่ดีหลายๆอย่าง